สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับขบวนรถที่จอดอยู่ในทางที่2ที่เห็นด้านหน้าขณะนี้นะครับเป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่447ต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปทางสถานีสุไหงกุลกนะครับออกจากสุราษฎร์ธานีเวลา 6:20 นของรุ่งเช้านะซึ่งในขณะนี้เป็นเวลา 21:50 นรถเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีชานชาลาทางที่1เป็นขบวนเร็วขบวนที่170ต้นทางจากสถานียะลาไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสู่สุราษฎร์ธานีนะครับขบวน170กำลังเข้าสุราษฎร์นะครับมีศูนย์เที่ยววันนี้ล่าช้าไป140นาทีนะครับหรือว่า2ชั่วโมงกับอีก20นาทีการโดยสารค่อนข้างหนาแน่นนะครับใช้เป็นรถจากอัลสตอมหมายเลข4113ขบวนนะครับเร็วขบวนที่170จากยะลาถึงสุราษฎร์ธานีครับจริงครับรถเร็วขบวนที่170ต้นทางยะลาออกจากสุราษฎร์ธานี 21:55 ล่าช้าไปประมาณ140นาทีหรือว่า2ชั่วโมง20นาทีนะครับช่วงนี้หยุดยาวนะครับขบวน170
ฮาวสตอม4113ออกสุราษฎร์ธานีครับAttention please. The arriving train is a special express train number 32 from Hard EI Junction to Krung Tepehuat. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you.เวลา 22:40 นาทีรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ขบวนที่32ต้องทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสุราษฎร์ธานีทาง1ครับใช้เป็นรถจักร QSY ทางขบวนนะครับขบวนโดย QSY หมายเลข5211ครับส่วนพิเศษขบวนที่32ถึงสุราษฎร์ธานีครับขบวน32ถึงสุราษฎร์ธานีนะครับ QSY 5211ครับรถด่วนพิเศษขบวนที่32ถึงสุราษฎร์ธานีนะครับขณะนี้ได้เวลาปล่อยรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ขบวนที่32ต้นทางจากสถานีชุมทางใหญ่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จอดเทียบสถานีสุราษฎร์ธานีครับ QSY 5211ครับ
ถด่วนพิเศษเดี๋ยววันนี้32ต้นทางหาดใหญ่ออกสุราษฎร์ธานีครับที่นี่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับขบวนรถที่จอดอยู่ในทางที่6เป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่777ต้นทางจากสถานีชุมทางบางซื่อปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับจอดพักเลี้ยวอยู่ทางที่6ครับส่วนขบวนรถที่จอดอยู่ในทางที่2เป็นรถท้องถิ่นขบวนที่447ต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปทางสถานีสุไหงโกลกครับนี่นะครับขบวน447นะครับที่ชานชาลามีอยู่2คันนะครับโดยใช้เป็นรถจักรอัสตอมหมายเลข4130ทำขบวนนะครับแล้วก็ที่เห็นยาว2คันแค่นี้นะเนื่องจากว่าที่เหลือนั้นนำไปจอดเก็บไว้ในย่านครับไปซ่อมบำรุงนู่นอาจจะอยู่ตรงนู้นนะครับมาดูกันฝั่งในย่านนะครับเรียงจากทางด้านซ้ายมือ GK 4022ตรงกลางอัสตอม4408และขวามือ GA 4528ครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับยามค่ำคืนขณะนี้เวลา 23:00 นรถด่วนพิเศษขบวนที่38และ46ต้นทางจากสถานีสุไหงโกลกและปาดังเบซาและทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสู่สุราษฎร์ธานีทางที่1ครับเดี๋ยวดูริ้ว38เที่ยวค่ำคืนนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะขบวนที่38และ46ถึงสุราษฎร์ธานีครับรถมาก่อนเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวรอเวลาออก 23:14 นะครับหมวกรถนอนชั้น1บน.ป.หมายเลข1015มาด้วยนะครับบน.ป.คันนี้สีสวยนะฮะตามด้วยรถป
ครับซึ่งถัดจากรถปสพ.นะครับด้านหน้ามีตู้แอร์ด้วยนะครับด้านหน้าติดรถจัดนะครับมีรถนอนปรับอากาศชั้นที่1อีก1คันครับบน .1004 รถด่วนพิเศษขบวนที่38และ46 KSY 5201ครับนี่นะขบวน38นะครับที่สุราษฎร์ขณะนี้เวลา 23:14 น.ได้เวลาปล่อยรถด่วนพิเศษขบวนที่38และ46ออกสุราษฎร์ธานีตามเวลาครับคราวนี้พ่วงรถตู้แอร์มาด้านตอนหน้าด้วยนะครับติดรถจักรเลยสุราษฎร์ธานีตามเวลาครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมท่านมาที่สถานีสุราษฎร์ธานีเพื่อรับชมรถไฟยามค่ำคืนนะครับตั้งแต่ขบวน170ขบวน32และถึงขบวน38เมื่อสักครู่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สับสไครต์ตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ